สวัสดีครับอันนี้ก็เป็น EP พิเศษนะ EM50S นะครับอย่างนี้เป็นกล่อง EM50S นะครับถ้าเห็นนี่นะครับเนี่ยกล่อง EM50S นะครับแล้วก็ผมได้ทำการต่อสายเนี่ยนะครับสายสัญญาณนะแล้วก็นับปัดใหม่ผมที่ผมบอกว่ามันมีปัญหานะครับผมก็ทำการซ่อมนะครับแล้วก็ดัดแปลงนิดนึงนะครับปรับให้มันเข้ากันกับ EM50S นะครับแต่โหมดแรกอ่ะผมไม่ได้เทสในโหมดฮอลนะแต่ผมเทสในโหมดวันไลน์นะครับปรากฏว่ามันรับโหมดวันไลน์ครับมันสามารถส่งข้อมูลเป็นโปรโตคอลดิจิตอลได้นะครับมันก็ส่วนใหญ่อุปกรณ์พวกนี้มันมาเป็นแมสโปรดักต์นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบหลายรุ่นเนี่ยมันมีต้นทุนบางทีเขาก็ใส่มาหมดนั่นแหละเพียงแต่เขาจะเปิดฟังก์ชันให้เราใช้หรือเปล่านะครับถ้าเราสามารถเปิดฟังก์ชันเอามาใช้ได้มันก็ใช้ได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรานี่เห็นไหมครับมันขึ้นเกียร์ด้วยเมื่อก่อนไม่ขึ้นนะนี่มันขึ้นแล้วเปลี่ยนเกียร์นะครับเกียร์2เกียร์3เกียร์2เกียร์1นะเห็นไหมฮะมันขยับด้วยบิดคันเร่งนะครับน่ามาแล้วแต่เลขอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องมาจูนกันอีกทีนึงครับก็ไปจูนตรงที่ผมบอกนะครับตรงนั้นน่ะแล้วเราก็จะรู้กันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับแถมอีกนิดนึงก็คือว่าหลังจากที่ผมจูนครั้งล่าสุดนะครับเมื่อเช้าเทสที่ไปปรับกระแสบัตรบาร์ลงจาก15เป็น10นะครับอาการวิ่งมันจะเบาๆคำว่าเบาๆนี่ไม่ใช่หมายความว่ารถวิ่งช้าลงหรือออกตัวช้าลงนะแต่มันลักษณะการวิ่งเหมือนรถเบานะครับถ้าเทียบกับรถน้ำมันก็จะเหมือนพวกไอ้แก๊สโซฮอลนะอาการจะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปรับ15เนี่ยมันจะคล้ายๆใช้พวกน้ำมัน91 95เงี้ยนะก็อาการมันจะแน่นๆนิดนึงแต่ว่าผมชอบเบาๆนะผมก็ปรับเป็นกระแสบัตรปลาเป็น10นะครับเมื่อเช้าผมวิ่งจับ GPS นะครับมันสามารถโอเวอร์ความเร็วจากตอนเดิมที่มันล็อก47เนาะพอมันขึ้นไป49 50เนี่ยตัวแบตเตอรี่ตัวเนี้ยผมใส่แรงดันไว้มันจะตกลงมาครับมันตกเยอะมากอ่ะมันตกเหลือแค่ 5.2 อ่ะซึ่งมันเป็นแรงดันที่กล่องมันจะต้องตัดแล้วมันก็เตือนกล่องจะมีเสียงตี๊ดยาวนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเสียงลมเสียงอะไรเราก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงเตือนจากกล่องเท่าไหร่นะครับพอมันเตือนยาวๆปั๊บมันตัดไปเลยนะครับก็ผมก็ทำการปิดเบรกเกอร์นะครับเปิดใหม่ก็วิ่งต่อได้เลยนะครับจะไม่เหมือนกับวันนั้นที่ว่าไปตัดกลางคืนนะถ้าวันนั้นก็คือผมปิดเบรกเกอร์เปิดเบรกเกอร์ก็ไม่ทำงานนะครับจะต้องรอให้อะไรสักอย่างมันเซตตัวก่อนนะอาการวันนั้นแต่วันนี้คือเปิดปิดเบรกเกอร์มันก็สามารถทำงานต่อได้เลยเพราะว่าพอแบตเตอรี่ตะกั่วกดมันมีการพักตัวนะครับแรงดันมันก็จะสูงขึ้นมาถึงค่าที่มันทำงานได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะปรับโปรแกรมนะครับให้มันรับแรงดันต่ำลงไปอีกนะครับแต่สำหรับเท่าที่ดูแล้วเป็นขีดสุดของแบตตะกั่วกดแล้วครับสามารถทำได้แค่นี้นะครับแบตตะกั่วกด20 mAh นะครับ60โวลต์นะครับทำได้แค่นี้นะครับถ้าผมไปเปลี่ยนมอเตอร์เป็น800วัตต์นะครับผมก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยต้องเปลี่ยนเป็นลิเธียมไอออนนะครับหรือลิเธียมโพลิเมอร์ลิเธียมฟอสเฟตนะครับเพราะพวกนี้จะจ่ายกระแสต่อเนื่องได้สูงกว่านะครับตัวนี้มันที่สุดของแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ก็ผมว่ามันไปได้อีกนิดนะถ้าแบตเตอรี่ดีนะถ้าแบตเตอรี่ดีอ่ะผมว่ามันน่าจะสามารถโอเวอร์เกิน50ขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ถ้าเราตั้งเฟสที่60นะครับ
มันสุดแล้วครับที่47สุดละเพราะว่าท้อมันมาเต็มๆแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็จะมีอาการเสียงดังคือไม่ได้ดังมากหรอกแต่ว่าการไปจูนปรับเฟสตัวนี้ทำให้เสียงเงียบลงนะครับแล้วก็อุณหภูมิของล้อมันก็ต่ำลงไปด้วยนะครับตอนที่ปรับเฟส60อุณหภูมิมัน45นะครับแต่พอผมปรับเฟสแล้วเนี่ยความเร็วมันขึ้นสูงกว่าแต่ว่าพอผมมาดูล้อมอ่ะอุณหภูมิ30กว่าๆเองนะครับประมาณ38อ่ะนะอุณหภูมิต่ำกว่านะครับความเร็วสูงกว่าออกตัวก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงแต่จะรู้สึกเบาๆเหมือนรถเบาๆนะไม่ใช่ไม่มีแรงวิ่งนะครับไม่ใช่นะโอเคครับสำหรับ EM 50S นะครับแต่กระจายนะครับไม่เหลือถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือมีอะไรแนะนำก็แนะนำเข้ามาได้นะโอเคครับสำหรับ EM 50S ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับที่เหลือผมก็ต้องไปปรับจูนความเร็วบนหน้าปัดนะครับให้ใกล้เคียงนะครับก็อาจจะใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์หรือใกล้เคียงกับ GPS ก็แล้วแต่เราก็ไปปรับที่ช่องตัวนั้นแหละที่เราคุยกันนั่นแหละครับที่ปรับแล้วทำให้การแสดงรอบมันเปลี่ยนนั่นแหละมันก็จะมีผลมาที่แสดงที่ตรงนี้ด้วยเพราะว่ารอบกับความเร็วมันสัมพันธ์กันนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับ EP พิเศษนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ